สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นครั้งที่2นะคะที่เราจะมาพบกันเกี่ยวกับเรื่องหลักการออกแบบและองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานนะคะสำหรับก่อนที่จะไปเกี่ยวกับหลักการออกแบบนะคะจะขอทบทวนเกี่ยวกับความหมายของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ก่อนนะคะสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เนี่ยจะหมายถึงเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เราได้ออกแบบนะคะที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยที่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้เข้าปฏิบัติการสร้างการเรียนรู้อย่างเช่นเข้าไปในสถานการณ์ปัญหาเสาะแสวงหาสร้างความรู้มีแหล่งฐานข้อมูลแล้วก็มีสื่อนะคะที่จะเป็นที่มีลักษณะของสื่อเป็นไฮเปอร์เท็กซ์ไฮเปอร์มีเดียไฮเปอร์ลิงก์นะคะแล้วก็นำมาออกแบบร่วมกันจะเห็นหน้าตานะคะของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้จะไม่เหมือนหน้าตาของเว็บเบสหรือบทเรียนบนเว็บธรรมดาที่จะมีเมนูแล้วก็มีหัวข้อของหัวเรื่องต่างๆของเนื้อหาเรียงกันมาแต่จะเป็นหน้าตาที่เหมือนสิ่งแวดล้อมตรงที่นำเสนอให้ดูนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตสัมพันธ์ซึ่งก็จะมีเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับการมีชีวิตร่วมกันต่างๆเป็นหน้าตาของเป็นสิ่งแวดล้อมที่เด็กจะเข้าไปเสาะแสวงหาเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตสัมพันธ์นะคะทีนี้ลองมาดูนิดนึงนะคะว่าหลังจากเห็นหน้าตาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่แตกต่างจากบทเรียนบนเว็บแล้วมาดูองค์ประกอบมันนิดนึงนะคะว่าองค์ประกอบเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้าง องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้นะคะจะประกอบด้วยสิ่งแรกสำคัญมากเลยค่ะคือสถานการณ์ปัญหาจะเป็นตัวที่กระตุ้นทำให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยอยากรู้พอผู้เรียนเกิดความสงสัยแล้วเขาจะได้เข้าไปเสาะแสวงหานะคะสารสนเทศต่างๆในแหล่งการเรียนรู้ก็เป็นสิ่งจำเป็นค่ะถ้าไม่มีแหล่งการเรียนรู้นี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาสารสนเทศใหม่มาสร้างการเรียนรู้ของเขาจากที่ไหนและอย่างไรนะคะหลังจากที่มีแหล่งการเรียนรู้ที่ออกแบบให้ผู้เรียนได้มานำมาสร้างเป็นความรู้แล้วก็จะมีเกี่ยวกับฐานการช่วยเหลือที่จะส่งเสริมให้เขาได้ช่วยเหลือในการเรียนรู้ในการสร้างคอนเซปต์ต่างๆในการที่จะสร้างกระบวนการในการแก้ปัญหาแล้วก็มีกระบวนการที่เขาจะสามารถที่จะใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้นี้ได้อย่างดีนะคะหลังจากนั้นครูไม่ได้หายไปไหนค่ะครูเปลี่ยนบทบาทมาเป็นโค้ชค่ะเดิมครูจะเป็นผู้บอกความรู้เป็นคนบรรยายแต่ตอนนี้ครูจะมาเป็นคนที่วิเคราะห์ผู้เรียนวิเคราะห์การเรียนรู้วิเคราะห์กระบวนการเสาะแสวงหาวิเคราะห์การทำงานเป็นกลุ่มเพื่อที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถสร้างความรู้แล้วก็เกิดกระบวนการคิดได้ดีค่ะแล้วก็การเรียนรู้แบบใหม่นี้ในยุคใหม่นี้ไม่ใช่การแข่งขันแล้วค่ะแต่จะเป็นการแก้ปัญหาร่วมมือกันแก้ปัญหาร่วมมือกันเรียนรู้นะคะส่วนที่จะมีความสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าในยุคนี้ Thailand 4.0 หรือการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มุ่งเน้นไม่เฉพาะเนื้อหาเท่านั้นแต่มุ่งเน้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างเช่นเรียนแล้วจะต้องสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ตรงนี้เราอาจจะเติมการคิดสร้างสรรค์เข้าไปเพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้นอกจากนี้อาจจะเติมกระบวนการการแก้ปัญหาเข้าไปเพื่อที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้จากทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นองค์ประกอบสำคัญค่ะของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่มากๆเพราะว่าไม่ใช่เป็นคนรับสารสนเทศอีกต่อไปแล้วแต่หากจะต้องเป็นคนที่เข้าไปเสาะแสวงหาโดยมีสถานการณ์ปัญหามีแหล่งการเรียนรู้มีการร่วมมือกันเพื่อที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ยุคใหม่นี้ค่ะ